สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆจะเดินมาดูเห็ดอีกเพราะว่าเมื่อวานเพื่อนยายเขาเมื่อวานเพื่อนยายเขาไปหาเห็ดมาได้เยอะเลยเพื่อนๆยายก็เลยมาสำรวจดูอีกเพื่อเห็ดมันออกง่ายๆเพื่อนๆมันก็ยังมีอยู่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะเดี๋ยวมาสำรวจกันเผื่อมันเจอช่วงนี้เห็นเขามีเห็ดไอ้นั่นออกเพียบเลยเห็ดอะไรนะเห็ดเห็ดผึ้งหวานเพื่อนๆนี่ไม่ใช่มาหลังบ้านยายเนาะเนี่ยนี่ก็ยังอยู่นี่มาดูกันเพื่อนๆเผื่อเดินมาเจอฟุกจะทำยังไงล่ะเนาะนี่ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่อันนี้เห็ดที่ยายเคยพามาดูเนาะเขาเรียกว่าเห็ดอะไรก็ไม่รู้เนาะเห็ดพิษแต่ไม่รู้จักชื่อมันเนาะป่ะอันนี้พาเดินมาดูหลังบ้านนะคะเพื่อนๆข้างบ้านที่ยายมาเจอวันนั้นตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวปีหน้าจะรีบมาไวๆปีหน้าจะรีบมาดูไวๆมีลงเรืออยู่ไหมเนาะเห็ดแถวๆนี้แหละที่ยายเจอมันก่อนไม่มีหรอกเดินมาดูเฉยๆอันนี้พามาดูเฉยๆนะเพื่อนๆดูดิใบไม้เปลี่ยนสีแถวนี้แหละยายเจอไม่มีแล้วมั้งมันหนาวแล้วอ่ะนี่เห็ดอะไรพามาดูเฉยๆนะคะอันนี้น่าจะเห็ดแชมเปญยองแชมเปญยองนี่ล่ะเห็ดอะไรล่ะเนี่ยดูดิไม่ใช่หรอกลมเย็นตรงนั้นเป็นถนนเนาะนู้นไปดูด้านนู้นดีไหมไปดูด้านนู้นเจอแล้วดงเห็ดเดี๋ยวปีหน้ากลับมาเดี๋ยวปีหน้าจะพา FC มาสำรวจอันนี้ก็ไม่รู้นะอันนี้แหละเพื่อนยายไปเมื่อวานได้อยู่ได้มาเยอะอยู่นะ 2-3 กิโลได้อยู่นะเห็ดเข้ามาเก็บเมื่อวานเขาถ่ายรูปมาให้ยายดูเดี๋ยวพาไปดูฝั่งโน้นวันนั้นยายไม่ได้เดินไปดูเลยฝั่งโน้นเดี๋ยวไปดูกันไปดูตรงที่เราเก็บเห็ดแครอทกันเพื่อนนี่ตรงที่เราเก็บเห็ดแครอทกันนี่เป็ดไก่ยายอยู่ตรงนี้นะคะเป็ดไก่มาตรงที่เราเก็บเห็ดแครอทมาดูกันนะคะว่าจะมีหรือเปล่าอันนี้แค่มาสำรวจดูเฉยๆนะคะเพื่อนๆไม่ได้มาเก็บเห็ดเดี๋ยวปีหน้ามารอรุ่นกันยายมาโรยไว้เพียบเลยมันหมดช่วงหมดหน้ามันละมั้งแต่ทำไมเขาไปเก็บเห็ดผึ้งมันได้อ่ะเพื่อนๆเนาะหนาวเพื่อนๆหนาวไม่มีหรอกไม่มีก็เดี๋ยวไปหาเก็บผักกินข้าวกันดีกว่าเก็บผักกินข้าวกันดีกว่าม ันแห้งไปเลยนะเพื่อนๆมันหนาวมันแห้งไปเลยเห็ดแครอทดูดิครับแห้งไปเลยนี่เยอะอยู่นะเนี่ย
เดี๋ยวถ่ายให้ดูเห็นไหมแบบแห้งไปเลยไม่ได้เน่าเลยแห้งหนาวหรือแห้งนะมันฝนไม่ตกนานแล้วดินก็แห้งนี่เห็นไหมดินแห้งเลยนี่เห็ดแครอททั้งนั้นเลยนี่เนาะนี่ดูดินี่ก็เห็ดแครอทไม่ได้เน่าเปื่อยเลยเพื่อนๆนี่ดูดินี่ยายไม่ได้มาเห็นตรงนี้ต้องใส่ออกทีหลังเอาไว้อยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาเก็บไม่ว่าค่อยมาว่ากันใหม่เนาะปีหน้าค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวไปดูรอบนู้นข้างนู้นยายไม่ได้ดูเลยวันนั้นไม่ได้เดินดูเลยแถวนี้โอ้ใบไม้มันร่วงหมดแล้วไม่เห็นหรอกนี่วันนั้นลืมเอามาโรยไว้แถวนี้มั่งดูใบไม้เปลี่ยนสีเอานะคะมันจะมีไหมล่ะนี่สวยไหมไม่มีหรอกนั้นข้างล่างเป็นถนนนะคะถนนเดินเข้าหมู่บ้านถนนเดินเข้าหมู่บ้านนะคะไม่มีหรอกหมดละหมดหน้ามันละหมดหน้าเห็ดละเนี่ยที่ดินตรงนี้นะคะขายถูกๆแต่ว่าทำอะไรก็ไม่ได้ที่ดินตรงนี้โอ้ไปหนาวยายไปเข้าสวนไปเก็บผักไปกินข้าวก่อนโอ้ยนี่ไงเดินลงเรือมานี่ไงเห็ดแต่ว่าไม่รู้ว่ากินได้หรือกินไม่ได้เมื่อกี้เดินมาไม่เห็นเลยเพื่อนๆดูเหมือนใบไม้เลยเนาะมาเอาแวะเก็บผักก่อนนี่เห็นอันนี้มันหัวใหญ่นี่แวะเก็บผักไปกินก่อนเพื่อนๆไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรแต่แวะเก็บก่อนไหนๆก็หลุดไหนๆก็มาแล้วถอนออกมันจะได้ลงลงมันจะได้ไม่ติดกันอันไหนที่มันมีหัวเรดิตยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรวันนี้ยายเขาเก็บก่อนนะผักก็เก็บให้ดูบ่อยแล้วไม่ต้องเก็บให้ดูหรอกเดี๋ยวยายจะพาไปดูตรงโน้นอีกนิดนึงไปหาดูเห็ดต่นี่ได้แล้วผักไปดูตรงต้นไอ้นั่นนิดนึงตรงนู้นอ่ะมันเคยมีอยู่สำรวจเห็ดน่าเสียดายแถวนี้ยายไม่ได้เอาเชื้อมันมาโรยเนี่ยแถวนี้ก็จะมีเห็ดขึ้นนะแต่ว่ามันจะเป็นเห็ดพิษเนี่ยมันจะมีขึ้นเขาไปเจอไปหามาโรยแถวนี้มั่งนะเพื่อนแต่ไม่เคยมีขึ้นอยู่นี่ไงเนาะนี่มันก็ยังมีอยู่นะยังมีเห็ดขึ้นอยู่นะเห็ดเก่าคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวยายมาตรงนี้ยายจะมาถ่ายอะไรให้ดูโอ้ยดอกไม้อะไรมันมาบานช่วงนี้นี่เพื่อนปกติยายกลับมาจากเมืองไทยนะเขาจะบานมันลงฤดูมาได้ยังไงนี่สีเหลืองเห็นดอกไม้สีเหลืองไหมเพื่อน
ไม่ใช่ตัวรัวนะเนี่ยตัวเนี้ยปกติย้ายกลับมาจากเมืองไทยนะเขาจะเริ่มบานเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยยอดของเขาเนี่ยปีนี้อะไรเนี่ยเขามาหลงฤดูหรือว่าอะไรนี่นี่ดูดินี่เขาจะบานเดี๋ยวดินี่เขาจะบานตามกิ่งเนี่ยสวยนี่ไงแต่ว่าเขาจะไม่มีใบนะใบเขาจะร่วงแต่อันนี้เขาหลงฤดูมาได้ยังไงไม่รู้เพื่อนๆนี่ไงดูดินี่งงมากเลยอ่ะเนาะเนี่ยเขาจะบานมาตามนี้สวยสวยนี่เห็นไหมนี่แต่ใบเขาจะไม่มีนะเหม็นเต็มเลยเนี่ยเขาทั้งนั้นเลยยายเอามาปลูกไว้เนาะแต่ดูดิเขามาบานได้ยังไงยายก็งงนี่ดอกกุหลาบก็ยังบานอยู่นะอะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนแปลงไปหมดเลยเพื่อนๆเนี่ยเขาทั้งนั้นแหละแถวนี้นี่ไงดูดิมีดงของเขาทั้งนั้นเลยนะเนี่ยดงดอกมาโอ้ยเนี่ยแถวนี้แฟนยายเอาไว้นั่นมาตัดทิ้งหมดเลยเนาะนี่นะคะหลังบ้านยายก็จะเป็นแบบนี้แล้วทีนี้ไม่มีอะไรแล้วเหมือนบ้านร้างแล้วใบไม้ร่วงหมดเลยนี่อันนี้ก็กีวีต้นเล็กนะคะไม่มีแล้วลมแรงหน่อยนะเพื่อนๆหนาวตัดขณะนี้ที่ยายอยู่นี่คือ7องศานะคะ7องศามีเห็ดอันนี้อุ้ยเสียดายเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่แม้มาดูแต่ในต่อไม่ได้มาดูแถวๆนี้ปะเพื่อนๆแค่นี้แหละแม่ยายขอไปกินข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะร่วงหมดแล้วใบไม้อุ้ยลืมเอาอะไรมาปิดต้นไหนนั่นยายเฮ้ยไม่ใช่อุ้ยนั่นไปหมดแล้วอู้ดูดิเขาไปเว้นอะไรเว้นอันนี้ไว้เฉยเลยอันนี้มันคือต้นอะไรไปเว้นไว้เฉยมาตัด โอ้ยต้นในนั่นยายไม่รู้รอดก็จะได้กินหรือเปล่าเหอะทับทิมต้นทับทิมอันนี้มันต้นอะไรเรามาเว้นต้นนี้ไว้มาตัดทับทิมเพิ่งนึกได้ต้นทับทิมยายเพิ่งนึกได้ต้นมอน2อันป่ะเพื่อนแค่นี้แหละมือเย็นเชียบแล้วคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยายขอไปกินข้าวก่อน